รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมื่อกี้ลงตรงนี้ไปอันนี้เพื่อนที่กระบี่บอกมาใช่ไหมเพื่อนที่กระบี่บอกว่าอ๋อเขาไม่กิน ไข่เผ็ดนะฮะแบบนี้เราค่อยๆใส่ลงไปครับ ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23เต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีวัตถุดิบ1ตัวใช่ครับนานาเทดี้ทำเมนูหนึ่งอาจารย์นิสักทำอีกเมนูหนึ่งเรียกได้ว่า2กลุ่ม2สไตล์แต่อร่อยทั้ง2เมนู ถูกไหมครับอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโอ้ยมาหมดแล้วนะทั้งผักทั้งโปรตีนพูดอย่างนี้เหมือนแบบเราเก่งมากคือเราผ่านมาแล้วทุกอย่างจริงๆก็ผ่านมาเยอะแล้วจริงๆนะกับเมนูกับเมนูของกินทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เอ้ยเขาดูน้อยๆนะต้องเป็นของยากแน่เลยเพราะที่ผ่านมาหลายๆสัปดาห์มันง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเว้ยโอ้โหยากๆนะไข่เค็มหรือไข่อะไรอ่ะถ้าเป็นไข่เค็มก็ง่ายเสผ่าเสร็จก็กินเลยแต่เราว่าน่าจะเป็นไข่เค็มนะอุ๊ยอุตานไม่ใช่ไข่เค็มอ่ะว่าตายแม่ไข่สดไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับเนี่ยอาจารย์นี่สั่งทำเมนูอะไรคะไข่ลูกสะใภ้แล้วชนไปเลยป่ะล่ะไข่ลูกเขยชนไปเลยป่ะล่ะวัดกันไปเลยอ่ะไปเป็นลูกเขยบ้านใครก่อนแล้วค่อยทำแกงเคยไข่เป็ดน่ากินไหมแกงเคยไข่เป็ดนะแกงคำว่าเคยนี่คือคล้ายๆกับกะปิไหมฮะใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันคือกะปิใต้จะอร่อยมากแล้วก็จะใต้อร่อยกะปิใต้อร่อยอ๋อโอเคใช่ก็จะมีรสเค็มที่น้อยกว่าแล้วก็จะมีจุดดำๆเลยเป็นกะปิที่ดีคือมาจากตาเขาไงตาของตัวเคยใช่แล้วก็ส่วนมากเนี่ยเมื่อก่อนนะจากที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกก่อนว่าเจ้าแกงตัวนี้เนี่ยเป็นแกงที่มีรสจัดแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ตัวอื่นเลยมีแต่ไข่คือเอาโปรตีนจากไข่ใช่หลายตำราก็จะบอกว่าแกงตัวนี้มาจากคนที่แบบไม่ค่อยมีเงินที่จะไปซื้อโปรตีนตัวอื่นมาก็ได้โปรตีนจากไข่ที่เขาใส่เนี่ยไข่เป็ดก็แพงเคยเดี๋ยวนี้หายากกว่ากะปิอีกในสมัยก่อนแต่ว่าสำหรับเรานะแล้วมันพรีเมียมมากเพราะว่านี้แกงเคยไข่เป็ดของเราใส่ปลาทูย่างลงไปด้วยเฮ้ยนี่คุณใส่ของแพงขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ทานคู่กับแบบเซตผักสุขภาพแล้วว่าเมนูอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองมาลงมือทำกันเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ใต้ลึกจริงๆอย่างนครน่ะจะทำคนนครนครต้องถามว่านครไหนอ่ะนครไหนยังไงแล้วเนี่ยพอคุณบ๊อบครัวการนี่เป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหม Bunch people think อันนี้คือตับจากห่านใช่ไหม No.คุณบ๊อบครัวการนี่เป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหม Most people think foie gras and French and they're quite right but foie gras is not only produced in France it is produced in Hungary, Germany and Spain The foie gras we have here it comes from Spain ครัวการที่ร้านของเรามาจากสเปน From Spain because it is the very best qualityLike everything that Bangkok Bob's does is the best quality. I don't apologize for it. ทำไมคุณบ๊อบเลือกฟลัวกราจากสเปนล่ะ Because I'm lucky enough to meet the grower who has a small flock of ducks and they are looked after very, very carefully. And in the processing, they remove the vein from the liver. And in taking the vein out,takes away any bitterness. So this, when you taste it, you will notice it's a better flavor foie gras. คุณบ๊อบคนไทยอ่ะเรียกว่าตับห่านอันนี้คือตับจากห่านใช่ไหม No. Pet. No, it's not from han. It's from pet. And then how to cook? Pan fry very quickly. วันนี้อยากชิมอ่ะมีเมนูใช้ฟลัวกราไหม
Yes, we have. Yes. We can have it with a fruit chutney on toast. Or some people have it on steak. Foie gras on top of a steak is just beautiful. So the menu นี้ชื่อว่า foie gras on toast. On toast, yeah. คุณผู้ชมคะมันเป็นฟัวกราที่หอมมากเรียบปรุงเสร็จเอามาวางนะกลิ่นตลบอบอวลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นของคุณภาพดีจริงกลิ่นนะมาก่อนเลย so the flavor is coming so I want to taste well you take the okay อ่ะชิ้นหนึ่ง โอเคคุณบับอ๋อ thank you อุ้ยตายขอบคุณมาก take some chutney that's apple chutney apple chutney yeah โอเคนิดเดียว that's a good balance พูดได้คำเดียวอ่ะมันอร่อยเหลือเกิน I want more time นะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมมาก the texture is very fine very softAnd very flavor. And no bitterness. No bitterness. อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เมื่อครู่นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานไปกับคุณบ๊อบ1จานเสิร์ฟ2ชิ้นแบบนี้ราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะรับประทานฟัวกราตอนนี้พิเศษเลยโดยปกติแล้วฟัวกราที่ร้าน Bangkok's Bob นะคุณผู้ชม1กิโล 2,880 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมยกโทรศัพท์มาที่ Bangkok Bobราคาพิเศษจริงๆ 2,450 บาทเท่านั้นและ1กิโลมีจำนวนถึงเกือบ40ชิ้นเรียกว่าสุดคุ้มจริงๆแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่อยากจะทำเองและไม่อยากซื้อห่อใหญ่มาที่ Bangkok Bob นะคุณผู้ชมครับตอนนี้2ชิ้น300บาทเท่านั้นราคาที่พูดทั้งหมดนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณบ๊อบชวนคุณผู้ชม invite them to come and enjoy 300บาท quality lovers gourmets fromThailand, please come and enjoy foie gras. You'll like it. คุณมาบอกแล้วมาเลยค่ะแล้วคุณจะรู้แล้วคุณก็จะหลงมันแน่ๆค่ะ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะวางพิมพ์ที่เตรียมไว้ลงในลังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งแต่ละส่วนตามลำดับลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีเปิดฝาแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นหั่นขนมชั้นแต่ละสีเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนำมาพับเป็นทรงดอกกุหลาบโดยทำให้ครบทุกสีจัดขนมชั้นอัญชันใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นอัญชันสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงได้ไข่เป็ดสดๆมาก็ต้องทำเมนูที่ต้องแบบเป็นเอกลักษณ์ของการใช้ไข่เป็ดเราไม่ทำหรอกไข่ลูกเขยเราทำไข่ลูกสะใภ้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไข่ลูกสะใภ้ของเราต้องเป็นไข่ดาวที่ได้จากไข่เป็ดแล้วเรามีวิธีการทำที่ไม่เหมือนคนอื่นขออนุญาตใช้กระทะที่เป็นมรดกตกทอดตั้งแต่ตอนเล่นขายของตอนเด็กๆกับคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนี่คุณผู้ชมกระทะใบนี้เวลาเล่นขายของสนุกมากพอเรารู้ว่าโจทย์มันเป็นไข่เป็ดเนี่ยเราก็โทรหาเพื่อนเราที่อยู่ใต้เลยนะฮาโร่
อ้าวรู้คือเพื่อนเราที่อยู่กระบี่เนี่ยบอกว่ากระบี่ไม่กินนะเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ใต้ลึกจริงๆอย่างนครน่ะจะทำคนนครนครต้องถามว่านครไหนอ่ะนครไหนแมวแล้วแมวแล้วแมวพอเวลาจะทำไข่ดาวสำหรับไข่เป็ดจะต้องเลือกไข่เป็ดที่สดมากๆแล้วก็ทำทีละฟองก็ต้องต่อยไข่ทีละฟองไข่แดงต้องห้ามแตกแป๊ะนี่ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรอให้น้ำมันเนี่ยร้อนซะก่อนบ้านโน้นทำอะไรอ่ะแกงเคยไข่เป็ดค่ะเคยก็แปลว่าเคยกินมั้งเข้ามาแนวแปลกนะดูเหมือนตั้งใจเนาะแบบทำอะไรแบบพิถีพิถันสำหรับเราเหรอง่ายๆอ่ะลองดูซิกากหมูใส่ไปร้อนไหมยังถ้าใส่ลงไปเสร็จมันฟุบขึ้นมาหรือมันพองแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่นะเราก็รอไปก่อนพริกใส่พริกขี้หนูพริกแห้งเขาจะมีรสเผ็ดจัดจากนั้นใส่ขมิ้นหอมแดงปกติแล้วเขาจะโขลกเอาแต่ก็เราขี้เกียจเป็นแบบง่ายๆละกันนะตะไคร้แล้วแกงใต้ส่วนมากจะใช้พริกไทยดำนะเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนมากๆกระเทียมและนี่ค่ะกะปิใส่ลงไปแล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแกงกะปิไหมครับโอเคพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะใส่กากหมูลงไปแล้วก็พยายามตะล่อมให้กากหมูเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันนะคุณผู้ชมเกาะๆกันไว้เสร็จแล้วก็ไข่เป็ดสดๆหย่อนลงไปเลยโอ้โหรีบเอานี่เอากากหมูมาเกาะไว้นี่เกาะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมสวยนะพองกรอบเห็นไหมร่อนจากกระทะเลยคุณผู้ชมชอบแบบสุกสองด้านไหมหรือว่าชอบยังคงแบบไข่เป็นตานีหน่อยๆถ้าเป็นตานีมาหน่อยๆก็แบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จัดการเอาไข่เป็ดของเรามาวางไว้เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิมันรสนะ อันนี้ปั่นจนละเอียดเลยค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าเครื่องคุณไม่ละเอียดพอนะแต่ว่าก็ง่ายดีเอาให้เนื้อหยาบละเอียดตามชอบเลยค่ะก็จะได้มาแบบนี้หลังจากได้มาเสร็จแล้วลงมือทำได้เลยปกติอาหารใต้ไม่หวานแต่นี้เราคนกลางไงนิดนึงนะขอนะเขาจะไม่กล้าใส่เพิ่มเลยวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำสปันเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดเกลือป่นผงฟูเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เติมสารเสริมสำหรับการทำเค้กสปันเติมน้ำเย็นเติม Australian Dairy Free Butter Oil ตราก Peerless Food ไขมันวัวธรรมชาติการละลายเนยควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนควรหมั่นคนจนกระทั่งเนยละลายไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิร้อนเกินไปเป็นเหตุทำให้เนื้อเค้กมีลักษณะเป็นไตได้ง่ายจากนั้นใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันสำหรับสูตรสปันเค้กเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หั่นเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการทาเคลือบด้านบนเค้กด้วยแยมใสและตกแต่งด้วยผลไม้และเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกให้สวยงามสำหรับสูตรเค้กโรลสปันเค้กตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ500กรัมเกลี่ยหน้าให้เรียบบีบให้เป็นเส้นเป็นลายด้วยเค้กผสมส่วนผสมกับช็อกโกแลตลากด้วยไม้ปลายแหลมให้เป็นลวดลายให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์
าดบัตเตอร์ครีมเพียร์เลสฟู้ดลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟสำหรับสูตรมินิโรลสปันเค้กแบ่งเนื้อเค้กเป็น3ส่วนส่วนละ200กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีส้มอีก1ส่วนเป็นสีขาวแค่ส่วนผสมเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์คว่ำเค้กลงบนกระดาษรองปาดเค้กแต่ละชิ้นด้วยบัตเตอร์ครีมเพียร์เลสฟู้ดลงบนเค้กม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตราบ Peerless Food คุณก็จะได้สปันเค้กที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.comน้ำลาดก็พัฒนามาจากน้ำลูกเขยนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องดูดีหน่อยมันดูแบบบ่งบอกถึงฐานะนิดนึงคุณผู้ชมมีการใส่หมูคุณผู้ชมไม่รับประทานก็เปลี่ยนเป็นไก่เป็นกุ้งก็ได้ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงใส่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเป็นหมูสับนะคุณผู้ชมจัดการผัดซะก่อนให้หมูสับเนี่ยสุกจะเย็นๆนะคุณผู้ชมนะผัดหมูสับไปก่อนบางคนก็ใส่กุ้งตัวน้อยหรือกุ้งหั่นหยาบๆไก่ก็ได้ปลาหมึกเป็นวงๆหั่นชิ้นเล็กๆก็ได้อะไรก็ได้ตามฐานะนะคุณผู้ชมนะทีนี้จะแตกต่างนิดนึงคือไงเราต้องต้มกะทิก่อนใช่ผัดลงไปในน้ำกะทิเลยอ๋อโอเคอ่ะรวดเดียวเลยนะฮะได้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรแบบคนกลางทำนะคนกลางอาจจะไม่ออริจินอลมากแต่ว่าเอาอร่อยถูกใจอร่อยแน่นอนเน้นกินง่ายทำง่ายนะครับผิดตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นแล้วล่ะเราแหมเอาสบายก่อนเอาง่ายเอาง่ายอ่ะก็คือทุกคนดูปุ๊บก็หยิบจับอะไรก็ทำตามได้เลยเอาล่ะพอหมูเริ่มสุกคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปพอเราใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเรียบร้อยรอให้น้ำตาลละลายน้ำปลาอย่าใส่เยอะตอนนี้เขาไม่ให้กลิ่นเค็มมากแค่นี้พอเอาละกลิ่นมาแล้วทั้งน้ำปลาทั้งน้ำตาลมะขามเปียกชอบเปรี้ยวไหมเราชอบนะระดับหนึ่งขอใส่เปรี้ยวหน่อยละกันมีน้ำมันหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจตำรับนี้มันจะต้องราดเสร็จแล้วเงาเงาอย่าคิดเยอะเดี๋ยวไปอดเอามือหน้าคุณผู้ชมซอสพริกใส่ไปเพิ่มเผ็ดนิดเดียวแล้วก็สีแดงของซอสมะเขือเทศปรุงแต่งให้มันเกิดความน่ารับประทานใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงแล้วก่อนยกขึ้นมีเนยหอมๆไหมถ้ามีก็ใส่เนยหอมๆลงไปหน่อยนึงโอ้กลิ่นฝรั่งปนไทยเล้าใจเพอร์เฟกต์มากอ่ะกะทิเริ่มแตกมันเราใส่เครื่องแกงของเราลงไปนะคะอันนี้คือเครื่องแกงที่ปั่นเมื่อกี้นะครับจะใช้คำว่าโขลกก็เขินเขินอยู่โหสีมานะอันนี้คือเป็นแบบขมิ้นน่ะแต่นั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนพริกแกงของเราละลายดีอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้นๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเติมน้ำแต่เราจะนิยมเติมน้ำนิดนึงเราอยากซดหน่อยนะฮะก็อาจจะเติมน้ำเปล่าลงไปช่วยเราปรุงเค็มก่อนแล้วกันเนาะค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆละผมว่ามาทางนี้ก็ใส่น้ำปลาแล้วกันกลิ่นเขาจะได้หอมๆชัดๆนะฮะใส่น้ำปลาก็ไฟแรงๆอุตส่าห์หลบเอาทัพพีหลบเขาก็ยังจะเอาน้ำปลาใส่ลงมาครับพี่บางปรุงเขาจะได้ทั่วๆแล้วคุณหยดจุ่มเดียวเขาก็เค็มแค่ตรงกลางในที่เดียวนะอะไรของคุณเอามาต่อเนี่ยใส่น้ำตาลคุณก็ต้องกระจายไม่งั้นเดี๋ยวก็หวานแค่ที่เดียว
ปกติอาหารใต้ไม่หวานแต่นี้เราคนกลางไงนิดนึงนะขอนะเอาซะไม่กล้าใส่เพิ่มเลยปลาทูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้แกะเอาก้างออกเรียบร้อยนะฮะอยากให้เขามีกลิ่นหอมๆสมุนไพรหน่อยนะฮะก็ใบมะกรูดฉีกก้างๆออกแล้วก็บีบๆนิดนึงใส่ลงไปจะได้มีน้ำมันหอมระเหยนะฮะบีบๆหน่อยหลังจากปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะต้องจัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไข่เข้าไปด้วยค่ะนะครับต่อไข่เป็ดนะฮะแบบนี้เราค่อยๆใส่ลงไปครับค่ะเมื่อกี้ลงตรงนี้ไปอ๋อนี่คือต้องจำใช่ไหมฮะอันนี้เพื่อนที่กระบี่บอกมาใช่ไหมเพื่อนที่กระบี่บอกว่าอ๋อเขาไม่กินมันต้องใต้แบบนครนะแบบกระบี่ไม่ค่อยมีเมนูนี้แต่เขาก็ไปเดินตามหาเพื่อนที่มาจากจังหวัดอื่นมาที่แบบมาจากใต้กว่าเขาอ่ะมาบอกเรานะว่าเขาใส่อะไรบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอจนเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำปรุงของเราราดมันอาจจะดูมันๆสักนิดนึงแต่มันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าน้ำเจิ่งๆมากไข่ดาวจะทอดทำไมล่ะจนกระทั่งกรอบจริงไหมคุณผู้ชมยังไม่พอหอมแดงเจียวเอามาโรยหน้าหน่อยๆใครชอบก็วางข้างจานเพิ่มพริกขี้หนูแห้งนิดหนึ่งเป็นคนที่อดไม่ได้คุณผู้ชมต้องมีผักชีโรยหน้านิดนึงไม่งั้นเหมือนทำกับข้าวไม่เสร็จอะคุณผู้ชมไม่ผักชีฟ้าก็ต้องผักชีนิดหนึ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานใช่ไหมเราไม่รู้อะว่าออริจินอลจริงๆคนใต้เขากินแบบไหนแต่ถ้าถามเราโอ๊ยไข่แตกพอดีเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยแบบนี้ราดข้าวอะนี่จิตใจคุณอยู่กับตัวปะเนี่ยเหมือนคุณแบบไม่ไหวแล้วอะนี่มันอร่อยมากแล้วก็กินผักสดนะมันทำให้เรากินผักสดได้เยอะมากๆอะผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีเป็นประจำนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมนะศุกร์หน้าเจอกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ